สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้แม่สุภาพกำลังมาโผสุมมานั่งกินชิวๆจักหน่อยค่ะมานั่งกินตอนเย็นชิวๆเพราะว่ามื้อนี้บ่มีงานค่ะพี่น้องวันนี้ไม่มีงานก็เป็นบ้านพักผ่อนเป็นบ่กินกินแล้วก็สิไปชิวๆนอนสบายมื้อแรกตอนนี้กำลังสร้างอาหารมีหยังเนาะบัดนี้เนาะนี่แม่มาร้านไหนครับร้านนี้หยังอ่ะจานโปรดบ่อันนี้ซื้อร้านยังครับนี่ครับร้านจานโปรดครับผมอันอยู่ไสครับนี่ตั้งอยู่ทางไหนครับตั้งอยู่คุมน้ำขาวมูลซีครับผมครับมหาสารคามครับจริงยืนต้องบอกเลยบอกเลยพูดกันได้คุณเดี๋ยวสิโฆษณาร้านให้ร้านจานโปรดอยู่ในโกสุมนี่แหละจ้าเป็นตำนังเป็นตำมากินย่ำมาแล้งชิวๆด้วยค่ะได้อยู่ได้อยู่ครับโอเคครับประมาณนี้ได้อยู่ครับพี่น้องอันนี้อยู่อ่ะอยู่แถวใดก็บอกเพิ่นได้ทําทะเลครับหมู่4ก็อยู่แห้งๆได้เพิ่นบ่ได้ยินอยู่เส้นทางตำบลพิ่งขาหมู่4ทางไปเชียงยืนครับผมเส้นของเชียงยืนเส้นตรงไปก็ทะลุตรง3แยกไฟแดงไฟแดงที่จะตรงหน้าโรงเรียนโกสุมวิทยา3นี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นหลังหัวจะมาหัวจะมากินมื้อนี้ล่ะลองเบิ่งก่อนว่าสิอร่อยซําใดค่ะมีอันใดแน่ล่ะลูกอาหารเมนูทางร้านก็คือมีพวกปลาหมึกสีไก่ชาครับมีน้ําซุปปลาเมนูแนะนําเป็นบางครับผมเออๆเดี๋ยวเฮาจังสั่งไปเรื่อยๆมาแซ่บซ้ําใจเพราะว่าหัวจะมาคุณแม่สุภาพหัวจะมาสิมาซิมมื้อแรกค่ะซิมแล้วสิบอกแบบรสชาติว่าอร่อยหรือว่าบ่อร่อยเป็นแต่กินต่อหรือว่าสิบ่กินต่อมื้อนี้มาอุดหนูเป็นมื้อแรกเนาะลูกเนาะครับๆสวัสดีลูกอํานาจว่าเคยมากินมื้อนี้อาหารจานโปรดยําปลาหมึกแล้วก็อะไรที่มันอร่อยที่ว่าคุณแม่ชอบอะอะไรที่คุณแม่ชอบก็สั่งมาเลยจ้ะหลายๆอย่างอะอันไหนที่เป็นแม่ค้าคนอาหารที่คุณแม่ทานได้เชิญเลยค่ะอร่อยกระทอดเดี๋ยวนี่เจ้าของร้านนี่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านคนครับอันนี้คลิปเดียวนะมันจะไลฟ์อยู่อยากให้เจ้าของร้านแนะนำพรีเซนต์แนะนำว่าเมนูแนะนำว่าเมนูอะไรคะที่น่ากินน่าทานอร่อยวันนี้คุณแม่สุภาพตอนนี้เพื่อนบ้านแพงมาเยี่ยมค่ะถ้าแนะนำก่อนถ้าผมชอบนะถ้าเกิดผมชอบอันปานิลาซอสเนี่ยครับร้านหลังแต่ถ้าเกิดคุณแม่ก็เอาทอดสมุนไพรก็แล้วมันจะมีพวกปลาปานิลาปลากระพงมีปลาเนื้อปลากระพงเอาอะไรที่มันอร่อยอ่ะจัดมาเลยค่ะขอให้เป็นปลาปานิลาซอสปลานิลทอดทอดน้ำปลาปลานิลทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาจะได้เค็มเพราะมันจะทอดออกเค็มหวานร้านนี้อร่อยแล้วก็มียำมะม่วงมันจะมียำมะม่วงเหมือนที่อะไรเขาเรียกยำปลาดุกฟูนั่นแหละคล้ายๆปลากระพงทอดน้ำปลานั่นแหละคล้ายกันเลยเป็นการที่เป็นนี่ดันเข้มจริงพยานมันเข้มขันว่าทอดปลาน้ำปลาไหมโอ้ยมันเป็นชื่อมันแม่เหรอแต่คุณแม่ยังไม่ได้มาชิมสักครั้งเลยเพิ่งมาครั้งแรกความประจำใจผมอันนี้เป็นเมนูของคุณแม่คือปลาค่ะแต่ว่าเป็นหมูเป็นอะไรของลำพันธ์ของอำนาจให้ลูกชายเขาสั่งแต่ของคุณแม่น่ะเป็นปลาทะเลรวมเป็นยำทะเลเป็นไม่ให้มีหมูอ่ะของแม่ไม่กินหมูค่ะเอาพี่น้องยังคอยติดตามไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อว่ามีอีหยังแม่อร่อยแซ่บๆแล้วก็ไม่เอาใช่ไหมก็มีไก่มีไส้กรอกด้วยลูกชิ้นที่เป็นไก่อยู่ไก่ยอของมันบรรยากาศชิลๆครับดีครับThank you.
ชิวๆครับส้มไหมฮะมันเป็นออกกินเล่นแกงส้มก็ได้ค่ะแกงส้มปลาค่ะก็ได้ทุ่มไข่ค่ะหมายถึงกินกับข้าวอ่ะกินกับข้าวสวยอ่ะแกงส้มก็ได้ค่ะแกงส้มก็ได้ปลาอะไรคะปลาอะไรคะแกงส้มถ้าส้มไข่จะมีปลาอร่อยไหมคะมันจะเป็นไก่กุ้งน้องมีย่าอร่อยไหมคะจุดกับชาไข่ทอดหรือว่าจะเอาปลาก็ได้กินกับข้าวสวยนั่นแหละอัชชาชาปลากระพงชาปลากระพงเอากินนิดๆแหละแต่ว่าไม่ต้องกินมากก็แม่แกไม่กินมากเอาประมาณนั้นก่อนข้าวโขนข้าวโขนเป็นข้าวที่ใช้ในการทำอาหารไทยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีข้าวโพดด้วยครับข้าวโพดบรรยากาศครับชิวๆร่มรื่นดีครับไปผ่านมากมากนะครับถนนโกสุมเชียงยืนครับกาดชิ้วๆดีครับร่มรื่นครับด้วยไปหาดไซแล้วอยู่มาสักไหนบ่เคยมาเลยบ่เคยมาติแม่น่ะบ่เคยมาโอ้บ่เคยมากับแม่นอยู่อันนี้มาครั้งแรกครับเรามานั่งกินตอนเย็นชิวๆแม่สุภาพถนัดชิมเอามาชิมวันนี้เอามาชิมก่อนว่าอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยก็โอเคไม่อวยไม่อวยใช่ไหมตึงชิมตึงจมใช่ถ้าอร่อยก็โอเคนะคะโอเอฟซีเป็นไรครับอ้าวพี่น้อยมาเด้อผู้ใดสิมีส่วนกับมากินน้ำกันไม่กินน้ำกันมากินด้วยกันค่ะเอิญมากินหรือว่าเอิญอย่างนี้บ่ได้เลียไรหรอวะบ่ล่ะบ่ได้ไปเลียไรเพิ่นเด้นี่ไม่เอิญมากินเด้ผู้ใดอยากมาเลยจ้าสิไปเลียไรเพิ่นนี่หยังล่าใหม่เด้อสิมาล่ามาข่อยเด้อสโลแกนผู้สูงวิสัยเส้นหลังเส้นถนนโกสุมยืนน้ำปลาอะไรนะกินใกล้ๆนี่แหละพี่น้องไม่ต้องไปไกลหรอกไปไกลแล้วก็นั่งเมื่อยรถเจอจะได้กินมันสิหากก่อนท่านบอกไปเลยมื้อนั้นก็พาไปกินกับประทับใจได้ครับร้านน่ะใช่ล่ะนั่นล่ะใช่ล่ะร้านไดซันนั่นล่ะได้ประทับใจหลายหลายร้านอยู่แม่พาไปที่เพียงบ่แห้งเพียงแห้งเขาที่กระซิบเพิ่นก่อนนี่ครับคนลังคนก็กินแซ่บแซ่บจ่องนั่งหลายย่านย่านสิย่านหยังย่านหยังจ่องนั่งหลายแม่ย่านหยังโอ้เซ่โอ้เซ่เอาไม้บ่เอาไม้บ่เอา
าวพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่โอ้อยากกินฮะพี่เจนลาเป็นหลักอ๋อครับเดี๋ยวเขาจังมากันไม่มาอาหารการกินนี่มิสซิมี่หยังต่อไปอำนาจเป็นสร้างอีหยังแน่หรือทางด่านเป็นสจัดมากเนาะครับผมว่าอีหยังแน่เดี๋ยวตอนคลิปหน้าจังว่ากันไม่คลิปเดี๋ยวไปสร้างนี่ก่อนค่ะบ๊ายบายไปก่อนพะนะ